สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไดซึกิเจแปนค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่เมืองฮิเมจิในจังหวัดโยโงะเมืองที่ไม่ได้มีเพียงแค่ปราสาทขาวงามสง่าอย่างปราสาทฮิเมจิเท่านั้นแต่ที่นี่ยังมีอีกหลายจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจรอเราอยู่นะคะคุณผู้ชมวันนี้เราจะได้เดินทางไปในสถานที่ตั้งแต่เก่าแก่ที่สุดไปจนถึงที่ที่โมเดิร์นที่สุดไปเลยค่ะนอกจากนั้นวันนี้เราจะได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมไปแอบส่องโรงงานทำลูกชิ้นปลาญี่ปุ่นประจำเมืองฮิเมจิกันด้วยมาค้นหาความสนุกแบบครบครันในเมืองฮิเมจินี้ไปด้วยกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะเช้าวันนี้ค่ะเราจะเดินทางไปบนภูเขาเราอยู่กันที่ฮิเมจินะคะใช่ครับก็เมืองนี้เนี่ยขอบเมืองเขาจะมีวัดหนึ่งที่เก่าแก่มากเอ็งเกียวจินะคะวันนี้เป็นวัดดังด้วยเป็นฉากของภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับหนังเรื่องลัสเซเบรสใช่ค่ะเดี๋ยวเรานั่งโรเวย์ขึ้นไปแป๊บนึงแล้วข้างบนมีหมู่บ้านบรรยากาศเป็นไงรอดูนะจ๊ะเรากำลังขึ้นไปบนภูเขาที่สูงที่สุดในเมืองฮิเมจิภูเขาโชชาค่ะที่นี่มีชื่อเสียงมากเพราะเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง The Last Samurai ด้านบนของภูเขานี้คือวัดเอ็นเกียวจิที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า 1,000 ปีโดยนักบวชโชคุที่นี่มีตึกอาคารหลายจุดที่ได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติที่แรกที่เรามาถึงนี้เรียกว่ามานิเดนค่ะถูกสร้างขึ้นบนที่ชันโดยมีเสาไม้หลายต้นค้ำประคองอยู่นะคะที่สำคัญที่นี่เป็นวัดที่27จากทั้งหมด33วัดในการเดินจารึกแสวงบุญในพื้นที่ญี่ปุ่นฝั่งตะวันตกอีกด้วยค่ะวินได้ยินมาว่าที่นี่ค่ะก็จะมีคล้ายๆว่าเป็นวัฒนธรรมการเดินทำบุญตามวัดในแต่ละพื้นที่อย่างพื้นที่ตรงนี้ทางตะวันออกของญี่ปุ่นมีทั้งหมดกี่วัดนะ33วัดนะคะคุณลุงท่านนี้ค่ะเห็นใส่เสื้อสีขาวแบบนี้คือทำให้เรารู้ได้ว่าเขากำลังเดินใช่ครับนะคะไปตามวัดต่างๆเดี๋ยวถามคุณลุงนิดนึงว่าเดินมาแค่ไหนแล้วอยู่กับ33箇所あって今それを1回まで回ってでそれを2回回って3回目であันนี้คือครั้งที่3ที่วนกลับมาให้ครบ33ครั้งอีกรอบแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนอะคะあの毎月1回ずつだから1年のんぴ1年かけてのんぴดวนละ3ที3ที3วัดโอ้ใช้เวลา1ปีในการเดินทำไมคุณลุงถึงเลือกเดินอะคะつながっていくのかなというようなことが。ヘルティ、元気です。元気ですね。おいくつですか？70。70。あ、ゆじゃしっぴ。これもすごい。ありがとうございます。お、くのさんか。はい。สถาปัตยกรรมของวัดนี้ใช่พิเศษสุดๆตามวิถีคนญี่ปุ่นเลยเขาบอกว่าไม่ใช้ดับเบอร์ไม่มีค่ะจะเป็นไม้เสียบต่อกันใช่ใช่ไม้โอ้โหเขาเรียกว่าช่างฝีมือที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะมีอะไรกันเนาะทักคุทักคุมิทักคุมิทักคุมิの技ですねต้องใช้ช่างเทคนิคขั้นสูงนะคะเออเป็นจ้าเดี๋ยวมาคุณมาทำอะไรกันทางเดินทั้งหมดชนชั่วโมงนี่ถือว่าได้ทั้งบุญได้ทั้งออกกำลังกายด้วยออกกำลังกายใช่แต่ว่าจะไปแต่ละที่นึงนี่ต้องผ่านป่าผ่านเขาแบบนี้นะคะแล้วความสวยงามยิ่งใหญ่ตรงนี้ทำให้รู้สึกแบบไม่แปลกใจว่าทำไมถึงมีภาพยนตร์มาถ่ายที่นี่เยอะคุโนซังใช่เรื่องต่อไปไหม The Last Samurai The Last โอคุโนซังโอเคต้นสนใช่ไหมต้นสนเป็นรอยพี่เด้อสูงใหญ่มากมากตรงนี้โตขึ้นไปแล้วเขาแยกออกมาเป็นสองต้นเล็กด้วยนะคะสวยเลยอ่ะคุณผู้ชมชนแล้วที่นี่ลาสต์ซามูไรโอเคต่อไปตอนนี้เราเดินทางมาถึงลานแห่งความสงบสุขที่ถูกล้อมรอบไปด้วย3อาคารที่เรียกว่ามิตซูนุโดะนะคะ
ที่นี่ถูกสร้างมามากกว่า500ปีในสมัยมุโรมาชิเนื่องด้วยวัดแห่งนี้อดีตเคยเป็นที่ฝึกอบรมนักบวชในลัทธิเซนไดอาคารแรกนี้ไดโคคุก็คือที่ที่นักบวชมาเรียนอีกทั้งสื่อความหมายว่าความจริงบังเกิดจากที่นี่ค่ะอาคารที่2คือจิกิโดเป็นที่ฝึกอบรมนักบวชเช่นกันปัจจุบันจัดเป็นนิทรรศการแสดงโบราณวัตถุของวัดอีกทั้งมีนิทรรศการเกี่ยวกับภาพยนตร์เดอะลาสต์ซามูไรอีกด้วยค่ะอาคารที่3นี้คือโจกิโดซึ่งเป็นที่จัดแสดงและประกอบพิธีกรรมประเพณีต่างๆทั้งร้องและการรำค่ะอ๋อและที่สำคัญวัดแห่งนี้ในฤดูใบไม้ร่วงบรรยากาศจะดูสวยงามเป็นพิเศษเลยนะคะคุณผู้ชมซัดจังน้องซัดจังนะคะคุณรู้จักไหมครับอันนี้อ่ะค่ะคืออะไรโอ้คุณสาชิคุอะลูกจริงอ๋อเป็นลูกชิ้นใช่ต้องแล้วเพราะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่โรงงานทำคามาโบโกะที่เป็นลูกชิ้นปลาแล้วก็มีพวกปูอัดลูกชิ้นต่างๆเป็นบริษัทที่อยู่มายาวนานมากในพื้นที่ฮิเมจิตรงนี้นะคะ101ปีใช่ครับแล้วก็วันนี้เนี่ยใครมาที่นี่เนี่ยจะได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำลูกชิ้นพร้อมไหมโอเคโอเคไปเปลี่ยนชุดกันก่อนเลยทำชุดพร้อมแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำสิ่งที่เรียกว่าชิคุอะชิคุอะหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราให้ผู้สอนของเราเป็นคนสอนนะคะสวัสดีค่ะคุณนิจิวะお名前は何ですか？コバ大好きと申します。コバอาจารย์โคบะอาจารย์โคบะ大輔さんです。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。じゃあね、この漬物という名前の包丁を使って、すり身をまずは練っていきます。おさ。平べたくしますね。うち。はい。え。ですね。はい。上手です。すごく上手です。カーボバ。この人さん、カーボケンが。全くマークや。このすり身を一回。このようにね、包丁で集めて右下の方に寄せてある。OK、2ラープ、もう。集めて右下に。はい。ใช่ใช่สิค่ะวางกรอบไว้ตรงนี้นะปาดให้หมดข้างในใช้ข้างในไม่ได้ませんが頑張って持ち上げてもらいまして包丁の横幅分ぐらいを開けておいてください。わっどいขอบมีほっと浮いたら優しく左に転がしながらすり身を剥がしながらね。おい、ระวังระวัง。難しいやっぱしこれ。先生大丈夫？はい、どうぞ。イブ引き分けで。すげえ。どうできます？それは超感のは？超感もある。ほう。ทำไมบ้างนะ？อาจารย์นี่เป็นเอกฉันท์มากเลยอ่ะ。ดูดิบอกว่านี่เท่ากันชิคุอะชิคุอะอันแรกค่ะหอมมากมากหอมมากแต่คุณซังของลิปบิ้นมันแบบว่าน่ารักไหมน่ารักน่ารักตั้งใจว่าให้เป็นอันเดียวในโลกค่ะทำให้ไม่เหมือนใครได้อยู่ไหมชิมนะหอมมากนอกจากเราจะได้ทำลูกชิ้นปลาชิคุอะด้วยตัวเองแล้ววันนี้เราได้โอกาสพิเศษเข้าไปตะลุยโรงงานดูการผลิตลูกชิ้นปลาของโรงงานยามาซะกันด้วยค่ะโรงงานยามาซะคามาโบโกะผลิตหนึ่งในลูกชิ้นปลาคามาโบโกะที่มีชื่อเสียงที่สุดในฮิเมจิและส่งไปทั่วญี่ปุ่นเลยค่ะครั้งนี้เราได้มาดูกระบวนการผลิตลูกชิ้นปลาอย่างลึกซึ้งเพลินตารวมไปถึงได้เรียนรู้ระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในโรงงานนี้ด้วยนี่ยิ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เรารู้สึกดีกับสินค้าของยามาซะมากกว่าแค่รสชาติที่อร่อยนะคะจะบอกว่าที่นี่ค่ะเป็นสวรรค์ของโอคุโนซังเพราะโอคุโนซังจะได้ชิมทุกอย่างที่ควางเลยข้างบนหน่อยเยอะๆๆไม่รูปทรงเขาแปลกนะรูปทรงเขาดูแบบแหลมๆเหมือนปูจริงๆอืมอย่างหวานท้ายที่สุดผลิตภัณฑ์ก็จะออกมาในแพ็คเกจที่สวยงามแบบนี้โอ้โหนี่ค่ะโอโคโนซังโอ้โหปากยังมีปูอัดอยู่เลยโอโคโนซัง
ไปชิมมาเยอะแยะมากมายได้เดินชมโรงงานแล้วได้ไปดูของฝากมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องแป๊ดจังบอกว่าถ้าเมื่อยอ่ะมาแช่สปาเท้าออนเซ็นเท้าได้ที่นี่นะคะซะอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นค่ะมาที่นี่เต็มอิ่มแล้วก็สบายได้ด้วยนะเนี่ยอาริกาโตเนซัจังอาริกาโตใช่แล้วครับโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะในเครือมหาวิทยาลัยวาเซดะประเทศญี่ปุ่นถูกบอกต่อมากที่สุดในไทยด้วยการเรียนแบบเข้มข้นและได้ผลจริงกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่ผ่านการรับรองการสอนมาโดยตรงโซเดเข้มเป๊ะทั้ง4ทักษะการฟังพูดอ่านเขียนเฮ้ย hey! เปิดแล้ว3สาขากรุงเทพศรีราชาและเชียงใหม่ Thank you so much ร้านนี้เป็นเครือเดียวกันกับโรงงานที่เราไปมาด้วยใช่ครับไหนไหนเมนูไหนที่มาจากโรงงานนั้นคานิคามาโบโกปูอ่านนี่ด้วยเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นเนาะโอชิโซใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเมนูนี้พิเศษเขาเรียกว่าไคเซกิไคเซกิเป็นแนวอาหารญี่ปุ่นที่เสมอไคเซกิใช่ที่เสิร์ฟทีละทีละอย่างแล้วก็ใช้ผักของฤดูร้อนด้วยซัมเมอร์ฮัมมกปลาฮัมมกแล้วก็ปลาฮัมมกที่สามารถเจอได้ที่ฤดูร้อนเท่านั้นนะคะใช่ครับถ้าจะฤดูร้อนอ๋อเป็นปลาฤดูร้อนอร่อยใช่แล้วซาเจงน่ารักมากเลยพาเรามากินที่นี่ก็นั่งกินด้วยกันละกันนะคะนุ่มนุ่มนุ่มว้าวเพราะคุณโอซังค่ะที่ฮิเมจิไม่ได้มีแค่ปราสาทแต่มีอาหารอร่อยอร่อยใช่แบบนี้นะคะที่สำคัญวันนี้เราได้ไปโรงงานมาเนี่ยเห็นบรรยากาศกระบวนการทำเมนูยอดฮิตประจำท้องถิ่นของเขาแล้วก็อร่อยมากชื่อดังมากชื่อดังมากเลยยามาซากามาโบโกใช่คามาโบโกเชื่อว่าคนไทยตอนนี้นะคะอาจจะเคยเห็นแล้วแหละแต่ว่าอาจจะยังนึกไม่ออกมันคืออะไรวันนี้เราพามารู้จักกันแล้วนะคุณผู้ชมคะโอ้คุณโนซัง
ใครจะไปรู้ว่าที่ฮิเมจิของเราเนี่ยมีเป็นเหมือนธีมปาร์คที่นี่เขาคืออะไรคะไคโยพาร์คค่ะเขาสร้างปราสาทแล้วก็ธีมขึ้นมาให้พวกเราเดินโอ้ปาร์คหลากหลายสัญชาติอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจกันที่ไคโยพาร์คคือธีมปาร์คที่ก่อตั้งขึ้นโดยคุณเคนโซคาโดกุจิซึ่งเป็นผู้ที่อุทิศทั้งกายและใจให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเขาต้องการเชื่อมการท่องเที่ยวและผู้คนท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังอยากให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ทุพพลภาพที่ไม่สามารถเดินทางไปทั่วโลกได้สัมผัสโลกกว้างในที่เดียวค่ะที่นี่จึงได้รวบรวมศิลปะจำลองสถานที่จริงมาจากทั่วทุกมุมโลกทั้งปราสาทนอร์ชวานสไตน์จากประเทศเยอรมันกำแพงเมืองจีนพีระมิดและอื่นๆอีกมากมายค่ะที่น่าสนุกอีกจุดหนึ่งก็คือโซน 3D Art ไว้สนุกด้วยกันเลยค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่ใน 3D Art Museum เป๊ะอันนี้เป็นแบบ3มิติค่ะหล่อมากเอ็งก็ใช้แอปพลิเคชันโอ้ชหมดเลยนะไปดูเอ๊ะเอ๊ะ moving เนี่ยฮะป่าแฝดนะเนี่ยชุดหนักมากหนักมากโอ้คุณโอซังมาช่วยหน่อยอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วว้าวจ้าจ้าจ้าอยากกินบิลอยากกินหนูอยากกินไม่อยากเชื่อเลยว่าปราสาทแห่งเยอรมันจะมีวิวที่ญี่ปุ่นได้อ๋ออยู่ญี่ปุ่นเหรอฮะอ๋อโอเคโอ้โหตื่นเต้นอะไรขนาดนี้เนาะคุณเต้นมากมากเลยตื่นเต้นสิคะเพราะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่โคโค่เอ็นโคโค่เอ็นเป็นสวนญี่ปุ่นสวยแล้วก็กว้างมากอยู่ข้างๆกับปราสาทฮิเมจิใช่ไหมโอคุณโอซังใช่ใช่ครับว้าทะเลว้าที่เรียกอะไรกันเลยวะสวยจังเลยในบริเวณกว้างๆเนี่ยโอคุณโอซังเขาบอกว่ามีอยู่9สวน9สวนเหรอสวนอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยโอ้อยากใช้เวลาอยู่นานๆไปดูกันต่อดีกว่าเนาะสวนโคโค่เอ็นเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2535เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 1,000 ปีเมืองฮิเมจินะคะที่นี่มีพื้นที่มากกว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมประกอบไปด้วย9สวนโดยมีปราสาทฮิเมจิเป็นฉากด้านหลังที่สวยงามอลังการมากเลยค่ะสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่อดีตเป็นบ้านของซามูไรและยังเป็นสถานที่ยอดนิยมในการถ่ายทำละครย้อนยุคหลายเรื่องด้วยค่ะแต่เดินท่องเที่ยวในญี่ปุ่นมานะคะไม่มีที่ไหนที่ดิบินต้องก้มหัวยกเว้นที่นี่เพราะว่าถ้าสุดอย่างเงี้ยปึ้งขาดไป2เซนค่ะคุณผู้ชมโอ้คุณรสังอ่ะไม่ใช่ต้องย่อใช่ไหมโอ้โอ้นี่มาอีกส่วนหนึ่งแล้วนะเนี่ยโนซังที่นี่เขาแบ่งเป็นสวนแล้วค่ะแล้วสวนนี้ค่ะก็คือสวนดอกไม้สวนดอกไม้เดี๋ยวนี้หน้าร้อนไงซัมเมอร์ซัมเมอร์ยังมีไม่เยอะแต่ฤดูที่ดอกไม้ผลิบานที่สวนนี้ก็น่าจะสวยน่าดูใช่ครับโอ้ทำเนี่ยทำมาสวยมากๆ
편장하이후수왕억백에도에라ออกแบบสวนแบบในยุคเอโดเอราใช่ครับมิน่าเนี่ยมันถึงมีความแบบเกลาเกาคลังอยู่ในนี้ค่ะและที่สำคัญคือเราสามารถเห็นนี่ปราสาทฮิเมจิตรงนี้ได้ด้วยว้าวอยู่ใกล้กันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้โอ้วิปินจังให้โอคุโนซังทำไมเป็นจังผมมีอยากอยากจะซื้อของฝากค่ะเราจะต้องทิ้งท้ายทริปฮิเมจิอย่างสวยงามด้วยกันช้อปปิ้งช้อปปิ้งดีกว่าที่หมดเลยว้าวขนมเต็มเลยคุณครูสั่งชอบแน่ๆอุ๊ยถั่วแดงไหมนี่ถั่วแดงมันจืดถั่วแดงอันนี้เด็กๆเอาไปกินได้นะคะลูกหมิงมีผลไม้ด้วยอะไรอ่ะทอมครูซชอบดิสวะทอมครูซนะอ๋อทอมครูซใช่ๆที่เขามาถ่ายหนังลาสมูไรเหรอคะใช่ๆจะมาเรียกเนี่ยที่เราเกาหลีอร่อยมากๆเขาสูงยุ่ยทอมครูซชอบสิ่งนี้มากเป็นขนมอะไรนะคะบัมบัมครูซแคนเซนเนียนสกีเซนเนียนสกีแต่ไม้อะไรดูเหมือนขอนไม้ไกลๆไกลๆมากขนมอันนี้ขนมจริงค่ะเขาบอกของโปรดทอมครูซของโปรดนี่ดีนะวันนี้ยันเดียวเลยทุ่มรวมไม่ได้ต้องกินวันนี้ต้องกินวันนี้ทำสดสดทำวันนี้กินวันนี้ใช่สดสดกินวันนี้ฮิวชิยากิหัวถั่วแดงสดมากชอบมากมากไปเติมพลังกันต่อที่ฮิเมจิวากิโอปิดท้ายกันอย่างสวยงามและเต็มอิ่มจ้าว้าวตอนนี้เมนูยากินิคุของเราอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะโอ้เนื้อวัวนี้ค่ะโอคุโนซังพิซซ่าคาร์บิคุเรทุกโจโรสโรสมีเซอร์ซาโรยมีหัวไหล่เขาเรียกว่าอะไรเนื้ออะไรกันไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวดูกันว่ามีเนื้ออะไรบ้างแต่ที่สำคัญคือเนื้อนี้มาจากที่นี่ฮิเมจิวากิโอค่ะขึ้นชื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องกินของที่นี่ค่ะเนื้อมันแดงมากเลยอ่ะไม่ใช่แค่เนื้อวัวโกเบที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเฮียวเงาะแต่เนื้อวัวฮิเมจิก็ให้รสชาติสุดแสนอร่อยชุ่มฉ่ำไม่แพ้กันเลยนะคะเนื้อวัวฮิเมจิมาจากวัวญี่ปุ่นขนดำที่เลี้ยงในบริเวณฮาริมะหรือรอบๆเมืองฮิเมจินี้ค่ะโดยจะต้องได้รับรองคุณภาพเนื้อวัวตั้งแต่เกรด4ขึ้นไปจากทั้งหมด5เกรดโดยสมาคมการจัดเกรดเนื้อของประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะค่ะน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มพิเศษไม่ดูดองที่นี่อาซิมินมีพริกด้วยร้านอาซิมินพิเศษสเปเชียลซอสสูตรพิเศษของร้านนี้ใช่ครับจิ้มหน่อยมาซิโอมจิ้มลงไปซิโอ้โหมากดูดูโอ้โหอะไรอ่ะอร่อยอร่อยมันเท่าไหร่เฮ้ยอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับมีความสุขมีความสุขมากของคุณโอซังอาหารที่ดีนี่มันคือความสุขจริงๆค่ะอร่อยอร่อยอร่อยมากWe'll be right back.
Photo Tips Daisuki Photo Tips ในวันนี้ Okuno สั่งมาพร้อมกับกล้อง Olympus OMD EM1 Mark II ครับและจะมาถ่ายภาพน้ำตกสวยที่สวนโคโคเอ็นในเมืองฮิเมจิครับเทคนิคในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเช่นน้ำตกแบบนี้ให้เลือกใช้โหมด S หรือ Speed Shutter ได้เลยครับถ้าเราปรับความเร็ว Shutter ให้ตัวเลขมากก็จะยิ่งจับภาพไวครับอย่างเช่น Speed Shutter 250ก็จะเห็นน้ำตกเป็นเม็ดแบบนี้ครับเดี๋ยวมาลองลดเป็น Shutter Speed 30กันบ้างนะครับเห็นความต่างไหมครับเริ่มเป็นสายน้ำต่อกันแล้วอย่างนั้นลองลด Speed Shutter ให้เหลือ4กันดูนะครับเลขยิ่งน้อยก็ยิ่งจับภาพนานขึ้นนะครับว้าวน้ำตกกลายเป็นสายน้ำต่อกันดูละมุนและให้ความนุ่มนวลมากขึ้นเลยครับลองใช้โหมด S และปรับความเร็วชัตเตอร์ตามที่ต้องการเพื่อให้ได้ภาพเคลื่อนไหวที่ถูกใจกันนะครับไดสกิไทม์ไดสกิของเราก็คือ1 2 3จ้าโอ้โหไม่ต้องที่ไหนเลยตรงนี้เลยนี่โอ้โหโซ่าวอร่อยมากมากคิเมจิมากิเรื่องอาหารต้องยกให้เขาจริงๆนะคะจริงๆอร่อยเลยทำไมอร่อยทำไมชอบเคยกินไหมคะนัวมอมหวานมากมากหวานมากมากสำหรับโอโคโนซังนั่นคือไดสกิแต่ของดิปปินในวันนี้ค่ะดิปปินได้ทำลูกชิ้นปลาญี่ปุ่นชิคุอะชิคุอะแน่แม้ว่าวันนี้ดิปปินทำครั้งแรกไม่ค่อยสวยแต่ของโอโคโนซังอะทำสวยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าวันนี้ได้ทำเพราะว่าอยู่ไทยได้เคยกินแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมาถึงที่ดังที่สุดในนี้ด้วยแล้วก็ได้ลองทำเองก็เลยรู้สึกชื่นใจได้ทำเองภูมิใจใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวในฮิเมจิซิตี้เมืองของเราในวันนี้นะคะใช่ครับจากที่ได้เดินทางตามหาความไดสกิหรือสิ่งที่เราหลงรักมากที่สุดผ่าน2ตอนในเมืองฮิเมจินี้ทำให้ดิฉันและโอคุโนซังรู้ว่าที่นี่ไม่ได้โด่งดังเพียงแค่สถานที่ทางประวัติศาสตร์นะคะแต่ยังครบครันไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สนุกแบบครบรถนอกจากนั้นการที่ได้เข้าชมโรงงานยามาซาที่ผลิตลูกชิ้นปลาคามาโบโกะชื่อดังทำให้เราได้สัมผัสประเทศญี่ปุ่นในอีกแง่มุมที่ไม่เคยได้เห็นจากการท่องเที่ยวที่ไหนมาก่อนนะคะถ้านี่ทำให้คุณผู้ชมอยากแพ็คกระเป๋าแล้วออกมาเที่ยวด้วยกันแล้วก็มาบอกเราได้ที่ Facebook Daisuki Japan หรือติดตามข้อมูลการเดินทางแบบละเอียดได้ที่ www.daisukijapan.tv ค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปพบกับความสนุกสนานกันที่ค่ายล็อกคอ YMCA เริ่มต้นที่การเรียนภาษาญี่ปุ่น Japanese Card ชมวิวยามค่ำคืนที่ล็อกคอ Garden Terrace ทำกิจกรรม Global Village แลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมกับเพื่อนๆชาวต่างชาติพายเรือแคนูใกล้ชิดกับธรรมชาติและปิดท้ายด้วยการทำกิจกรรมรอบกองไฟติดตามรายการ Daisuki Japan ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ทางช่อง Rite TVคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นถ้าได้ไปเมืองฮิเมจิคุณอยากทำอะไรกติกาง่ายกดไลค์เพจ Facebook Daisuki Japan และแชร์โพสต์ Daisuki Quiz พร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราYeah.